มาดูเรื่องต่อไปเรื่องการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมซึ่งในแบบเรียนกันนักเรียนไม่มีนะแต่ครูจะให้ความรู้เพิ่มเติมมันจำเป็นอ่ะมันจำเป็นต้องรู้ถ้าเราเอาทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้ามาสัมผัสกันไอ้ตัวหนึ่งมันอาจจะมีบวกมีลบมีอะไรก็แล้วแต่หรือตัวหนึ่งมีประจุแต่ตัวหนึ่งเป็นกลางถ้ามาเอาสัมผัสกันมันจะเกิดการถ่ายเทประจุให้กันจะถ่ายเทประจุให้กันเมื่อเราแยกทรงกลมทั้งสองตัวนั้นออกไปก็จะทำให้ประจุทรงกลมสองนั้นมีประจุชนิดเดียวกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงแล้วดูภาพประกอบแล้วจะเห็นกูถามว่าจะเกิดประจุชนิดเดียวกันแต่ถ้าทรงกลมเป็นกลางทั้งคู่มันไม่เกิดอ่ะนี่เนี่ยที่ครูพูดเรื่องการเกิดประจุบนตัวนำเนี่ยประเด็นแรกข้อแรกก็คือเรื่องการขัดถูใช่ไหมฮะการขัดถูเหมือนนักเรียนเอาหวีมาถูกับผมนะเกิดประจุบนหวีนั่นเกิดจากการขัดถูสองเกิดจากการสัมผัสกันอย่างในกรณีนี้นะครับการเกิดประจุบนตัวนำเกิดจากการสัมผัสกันสามเกิดจากการเหนี่ยวนำคราวนี้มันจะมีประจุมากน้อยอย่างไรประจุไฟฟ้ารวมนะก่อนและหลังการถ่ายเทประจุเท่ากันประจุรวมนะครับรวมก่อนถ่ายเทกับหลังการถ่ายเทและวัตถุจะหยุดการถ่ายเทประจุเมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันประจุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันโดยหลักการตรงนี้แหละครับมันจะนำไปสู่การพิสูจน์แล้วก็การคำนวณแต่ครั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ครูจะลองเขียนภาพให้ดูนะถ้าทรงกลมสองอันนี้เรียบร้อยนะพอดีเขาก็ไล่คุณแล้ว หมดเวลาเจ้าหน้าที่สั่งไล่กูแล้วพอฮะงั้นก็เหลือไว้เป็นวันพรุ่งนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันคันถ่ายเทกันอย่างไรในลักษณะเงื่อนไขต่างๆต่างๆโอเคนะครับวันนี้แค่นี้นะครูฝากโจทย์ฝากอะไรไปคิดๆไว้ด้วยนะแล้วก็โจทย์ในชีตเราลองไปทำช่วยๆกันคิดดูอ่ะวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับนักเรียนครับ